รงนี้ซึ่งสัปดาห์นี้ก็ใกล้วันแม่แล้วก็มีข่าวที่ต้องบอกว่าโอ้โหสังคมไทยไม่น่ามีเรื่องแบบนี้เลยนะฮะอ่านข่าวนี้แล้วก็สลดจริงลูกครับทิ้งแม่ได้ลงคอทิ้งมา5ปีไม่เคยกลับไปเยี่ยมเยียนไม่พอนะครับเคยส่งเงินกลับไปให้500บาทคุณแม่เนี่ยนะฮะเป็นจริงๆเป็นคุณยายแล้วแหละนะครับคุณแม่เนี่ยอายุ73ปีบอกว่าเวลาเห็นลูกหลานกลับมานะช่วงสงกรานต์ช่วงงานบุญข้าวพรรษาที่ผ่านมานะแล้วน้ำตามันไหลเพราะว่าคิดถึงลูกนะครับคุณยายมณีหมวกผาเนี่ยนะครับที่เราเห็นเนี่ยนะอายุ73ปีนะครับอยู่ที่อำเภอบัวใหญ่จังหวัดนครราชสีมานะครับสามีคุณยายเสียชีวิตไปเมื่อปี57ก็อยู่กับลูกชายมีลูกชายคนเดียวด้วยนะครับลูกชายตอนแรกๆเนี่ยก็มีภรรยาแล้วก็มีหลานอีก2คนปรากฏว่านะครับไปทำงานกรุงเทพเจ้าลูกชายทิ้งหลานไว้ให้แล้วหายไปเลยครับคุณผู้ชมหายไปเลย5ปีแล้วยังไม่ติดต่อกลับมาเลยหายไปไหนก็ไม่รู้พอตัวลูกชายหนีมาทำงานกรุงเทพใช่ไหมภรรยาก็อยู่คนเดียวไงก็โอ้ไม่ทนแล้วสามีไม่อยู่นี่ทิ้งลูกอีกคนหนึ่งไปแต่งงานใหม่ไปมีครอบครัวใหม่นะครับตายแล้วก็เลยสุดท้ายทิ้งหลานไว้2คนนะครับให้คุณยายดูแลตอนนี้รายได้ของคุณยายเนี่ยมีแค่เบี้ยคนชรา700ครับแล้วก็รายได้จากบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอีกเดือนละ300ก็เป็น 1,000 บาทนะครับก็ต้องดูแลหลาน2คนนะแล้วก็ตอนนี้คุณยายบอกว่าถ้าลูกดูอยู่นะหรือว่าใครก็ตามที่รู้จักนะครับรู้จักลูกไปบอกหน่อยว่ายายคิดถึงแม่คิดถึงอ่ะนะตอนนี้นะครับเดี๋ยวไปฟังเสียงนะครับมันเฮ็ดแม่คักได้ลูกบ่สมแม่เลี้ยงยากเลยไม่แค่นคักห้าปีให้500เนี่ยเอาลองดูลูกปากเพิ่นมาให้แม่500ขึ้นน้ำมากันนี่ล่ะตัวแม่อย่างแม่กับบ่เท่าไหร่เนี่ยขึ้นน้ำผู้นี่หลานผู้น้อยๆเนี่ยคันแม่นว่าเขาใหญ่สูงจุ่มหนาคันแม่บ่ตายนั้นมันสิไปอยู่กับแม่มันก็ว่ามันบ่ไปเนี่ยมันบ่ทันฮู้เนาะให้มาเลี้ยงแม่ซามาทำงานก่อสร้างน้ำมึงนี่คุณยายฟังคุณยายคุณยายเนี่ยบอกว่ารู้สึกว่าโอ้โหนี่โกรธมากเลยนะที่ลูกทำกับแม่ขนาดนี้นะ5ปีให้เงินมา500แล้วคุณแม่เนี่ยก็คือไม่รู้ว่าจะตายวันตายพรุ่งเมื่อไหร่หลานๆเนี่ยตอนแรกเนี่ยคือมีอยู่2คนตอนแรกเนี่ยจะส่งไปอยู่กับแม่แล้วหลานบอกไม่เอาไม่ไปจะอยู่กับยายอยู่กับยายนะสบายใจกว่านะครับใช่ก็คือเนี่ยฝากบอกลูกชายสุดที่รักเนี่ยคนเดียวเลยลูกชายหัวแก้วหัวแหวนบอกว่ากลับมาบ้านเถอะมาทำงานก่อสร้างก็ได้นะเออจะได้อยู่กับแม่อยู่กับลูกเถอะก็ใกล้วันแม่แล้วนะครับใช่ก็ยังไงก็ติดต่อคุณแม่ด้วยอันนี้เป็นเบอร์ที่เราขึ้นให้เนี่ยนะครับเป็นเบอร์ที่จะช่วยเหลือคุณยายคุณยายบอกว่าตอนนี้เนี่ยสิ่งของที่ต้องการก็คือข้าวสารอาหารแห้งเท่านั้นเองสิ่งของอุปโภคบริโภคนะฮะที่ใช้ในชีวิตประจำวันไม่ได้ต้องการอะไรมากนะครับเพราะว่าเงิน 1,000 แต่เดือนที่ได้มาถ้าเงิน 1,000 หมดนะฮะข้าวสารที่เราเห็นเนี่ยก็คือขอจากเพื่อนบ้านมานะเพื่อนบ้านเนี่ยแบ่งมาให้แบ่งใส่ถุงมาให้เพื่อประทังชีวิตยายกับหลานในแต่ละมื้อให้รอดแต่ละเดือนไปน่าเห็นใจมากนะครับใครที่พอจะมีกำลังช่วยเหลือติดต่อไปที่เบอร์คุณยายที่เราขึ้นให้ที่หน้าจอนี้เลยนะครับโอ้โหนะฮะก็นี่พอคุณจามอนอ่านข่าวนี้ก็มีคุณผู้ชมทางบ้านที่ชมผ่านทาง Facebook Live ก็นะมาแสดงความคิดเห็นบอกว่าแบบนี้ตามบ้านนอกมีเยอะนะทิ้งลูกทิ้งหลานให้พ่อแม่เลี้ยงก็มีเยอะโอ้นะฮะก็สงสารคุณยายบ้างล่ะนะครับผม